ุรณะมีบูชาเวียนมาบรรจบในวันจันทร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นวันสำคัญที่พุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศจะได้รวมใจกันประกอบพิธีจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดไฟฤกษ์บูชาพระรัตนตรัยก่อนจะได้น้อมนำพุทธบริษัทเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนายังความบริสุทธิ์ผ่องใสจุดดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงความสำคัญในวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถประทานโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันตสาวกซึ่งเป็นคำสอนอันเป็นหลักแห่งพระพุทธศาสนาณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์งดงามด้วยมหาสมาคมของพุทธบริษัทที่เดินทางมาจากทุกสารทิศทั่วโลกโดยในการอันเป็นมงคลนี้คณะประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยน้อมนำความสว่างสวยถวายเป็นพุทธบูชาก่อนที่พุทธบริษัทจะได้พร้อมใจกล่าวคำบูชามาฆะฤกษ์ยังดวงจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาจุดประทีปเทียนชัยพร้อมส่งต่อเปลวประทีปไปยังผู้แทนอุบาสกเพื่อจุดต่อไปยังพุทธศาสนิกชนและผู้แทนคณะสงฆ์ที่บัดนี้ได้ประคองดวงใจน้อมนำดวงประทีปอันเรืองรองก้าวเวียนประทักษิณบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ที่ประดิษฐานอยู่ณพระมหาธรรมกายเจดีย์วันมาฆบูชาคือวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ4ประการที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 องค์ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเพื่อรับฟังหลักการและวิธีการซึ่งเป็นหัวใจแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันประกอบด้วยหลักธรรม3ประการอุดมการณ์4และวิธีการ6ซึ่งเป็นหนทางที่จะสร้างสันติภาพนำสันติสุขที่แท้จริงไปสู่ใจของชาวโลกการบูชาในคืนวันเพ็ญเดือนมาฆะดำเนินงดงามต่อเนื่องเมื่อคณะประธานบุญพิธีได้จุดประทีปโคมเอกพิเศษสุดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนที่พุทธบริษัทจะได้จุดต่อความสว่างแผ่ขยายแสงแห่งรัตนะภายในจากดวงใจที่ใสสว่างไปสู่ดวงประทีปอันเรืองรอง
ที่ส่องประกายรายล้อมรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงประทานหลักการอุดมการณ์และวิธีการอันเป็นหัวใจสำคัญที่จะน้อมนำชาวโลกได้ก้าวสู่หนทางที่ดีงามหนทางแห่งมรรคผลนิพพานตามจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา